นี่ครับเครื่องอัดไส้กรอกไฟฟ้าขนาด10 ลิตรนะครับก็จะมีปุ่มเปิดปิดนี่ครับเป็นการก็จะเป็นปิดส่วนเรากดขึ้นมาครับมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นจนสุดแล้วมันจะโยกได้นะครับโยกออกมาอย่างนี้แล้วเราก็ใส่ตัวเนื้อไปในหม้อขนาดนี้เสร็จแล้วก็โยกปิดปึ๊บมันจะเข้าล็อกสุดท้ายก็คือก็กดปึ๊บให้มันลงมาครับเสร็จแล้วก็ใช้เท้าเหยียบมีชีวิตเท้าเหยียบเหยียบค้างไว้มันก็จะค่อยๆกดอัดไส้กรอกออกมากดค้างไว้เรื่อยๆไปเรื่อยครับส่วนนี้ครับคือความเร็วความเร็วปรับได้ความเร็วของการบีบส่วนหัวมันเปลี่ยนได้ครับมีหลายขนาดมีหลายขนาดก็หมุนตัวนี้ออกเปลี่ยนได้หลายขนาดเลือกใส่